หมายเลข1สินค้าหมายเลข1คือสินค้าจากประเทศไทยเพราะนั้นอย่าไปด่าล้งจีนเพราะว่าของสินค้าอาหารที่ดีที่สุดประเทศไทยรองลงมาคือมาเลย์2อันในอาเซียนเนี่ยประเทศอื่นๆเช่นเพิ่งกลับจากเขมรเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะรัฐบาลเขมรเชิญเขมรสินค้ายังตกเกรดอยู่เพราะว่าไม่ได้มาตรฐานมะม่วงอีมะม่วงแก้วละเมียดมันน่ะที่เหลืองๆเหลืองๆเหลืองๆเนี่ยนะคะยังปลูกกันแบบไอ้นั้นแล้วก็ไอ้นั่นออกมาเราจะไปต่อยอดยังไงถามสิพี่เราไปกันทั้งทุกอาทิตย์เราจะเอาที่เราเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างเขาก็มองเราอยู่นายกก็บอกเอาให้ได้นะบอกติดตรงไหนเอาลุยเห็นมั้ยฮะอันนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่ตัวเล็กเลยก็คือขายของสดเช่นมะม่วงชมพู่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะชมพู่ที่นี่ดังมากใช่ไหมฝรั่งเนี่ยฝรั่งอีกหลายตัวเลยนะที่ต้องเอาเข้าไปออกตลาดให้ได้แต่ต้องเป็นผลผลิตที่มันออร์แกนิกเพราะนั่นคือตลาดอันนี้แหละสำคัญที่มาพูดกันจนน้ำลายเดี๋ยวตั้งแต่เช้าตรงนี้คือเรื่องนี้ทำยังไงเกษตรกรเราจะเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งองค์ทรงเครื่องใช่ไหมแพ็กเกจของพี่ราเชนหูสวยงามมหาศาลเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะเมื่อคืนมะพร้าวไปละ500,000ขวดมะพร้าวราชบุรีไปนิวยอร์กเมื่อคืนไปหลายคนไปใส่ฟูลาดานแม่งตายสนิทมันต้องออร์แกนิกเมื่อคืนนี้ออร์แกนิก 100% นะพี่ไปดู500,000ขวดส่งทีละนะคะวันนี้ตลาดจีนตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นต้องการทางนั้นแล้วผลผลิตทั้งหลายแหละอยู่ที่นี่แล้วเราไม่เอาเหรอเรื่องตลาดในต่างประเทศขอให้มั่นใจเดี๋ยวเราจะเอาที่นี่แหละเป็นศูนย์นะคะไม่ต้องไปดูมันโอโถงหรือไม่อะไรแต่เป็นศูนย์ที่มีติ้งที่พบของพวกเราแล้วเราจะเดินด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณดร.รัตนาพรแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผมมา ยาวนานแล้วก็ไปเผชิญภัยกันมาทุกรูปแบบที่วันนี้ที่ทำเนี่ยที่จัดขึ้นมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่แน่วแน่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราจะดึงเกษตรกรเพราะผมเนี่ยผมก็อายุน้องกับพี่ปุ๊มานิดหน่อยหลายเดือนนะคือเรามีความรู้สึกว่าเกษตรกรเราเนี่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใครก็บอกอาชีพเกษตรกรแต่เรากำลังจะพลิกอาชีพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพให้ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะขอกับเกษตรกรหรือเราพวกพี่น้องเรานี่แหละผมคนราชบุรีเกิดราชบุรีเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจอย่าเป็นชาล้นถ้วยไม่รู้บอกไม่รู้รู้น้อยบอกรู้น้อยรู้อะไรก็มาแชร์กันผมรู้อะไรผมก็แชร์แต่ทุกวันนี้ผมไม่เคยบอกว่าผมรู้อะไรทุกเรื่องรู้หมดไม่ผมเจออาจารย์กล้าพันธุ์ผมเจออาจารย์มั่นผมดีใจมากเพราะผมต้องการเพิ่มพูนความรู้ถึงวันนี้แล้วผมยังต้องเพิ่มพูนความรู้ยังเกษตรกรทุกคนเนี่ยผมขออย่างเดียวคือหมายถึงว่าเปิดใจกว้างรับวิทยาการสมัยใหม่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มั่นพูดอาจารย์กล้าพันธุ์พูดเห็นไหมฮะสิ่งที่เราไม่รู้มีอีกเยอะแยะเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆในดินเราไม่เคยพูดถึงเราไม่เคยตรวจสอบดินเราไม่เคยตรวจสอบสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินเรามาเล่นเอากับใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาบอกเอาใส่นี่ใส่นู่นใส่นั่นใส่นี่เยอะแยะไปหมดจนทุกวันนี้เราแก้ยากแต่อาจารย์มันบอกก็ไม่แก้ไม่ยากเรากลับมาย้อนดูกับเรื่องเดิมๆที่เรามีอยู่นี่แหละแก้เรื่องเดิมๆที่มีอยู่ขออย่างเดียวขอให้มันมีคุณภาพหน้าที่ผมกับจารัตนาพรเนี่ยจะเปิดตลาดให้เองไม่ต้องกลัวทำมาเยอะแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่เพิ่งมาทำที่นี่กลุ่มแรกนะ30กว่าปีมาที่ผมทำมาเกือบ400กลุ่มนะลองไปถามในประเทศไทยเนี่ยถ้าทำมะม่วงแล้วไม่รู้จักผมเอาอะไรก็ได้ทำมาเยอะแล้วไม่ใช่มะม่วงอย่างเดียวลำไยก็ทำมังคุดก็ทำทุเรียนก็ทำงั้นตรงนี้เนี่ยขอให้วางใจที่เรามาเอาที่เป็นศูนย์รวมเนี่ยก็เพราะต้องการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้คือให้เรารู้จริงๆไม่ต้องกลัวว่าจบชั้นไหนไม่สำคัญใครจะจบอะไรมาไม่สำคัญแต่สำคัญแต่ว่าเปิดใจแล้วรับกับสิ่งที่เขาคนอื่นที่เขารู้เนี่ยแล้วเรามาแชร์กัน
อย่าคิดคนนั้นเก่งคนนี้เก่งเรามาแชร์กันลุงเก่งอย่างนึงถูกป่ะพี่เก่งอย่างพี่เก่งอย่างเรามาแชร์กันอย่าไปปิดบังวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรปิดบังกันได้แล้วอากูบอกหมดแล้วใครสงสัยอะไรเปิดอากูบอกได้หมดอ่ะแต่สิ่งที่อากูไม่บอกอย่างที่อาจารย์มั่นพูดอย่างที่อาจารย์กล้าพันพูดเพราะเป็นภาษาบ้านภาษาที่เราเนี่ยฟังปั๊บก็รู้เลยใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยนักวิชาการเยอะแยะมาพูดเนี่ยบางทีขนาดผมเนี่ยรู้รายละเอียดขนาดฟังบางทียังงงเลยแต่พอไปฟังอาจารย์สองท่านพูดเนี่ยเราโอ้โหไม่รู้ตั้งเยอะแยะฟังพี่ปุ๊กพูดโอ้โหแยะที่เราไม่รู้เห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเอาตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผมบอกคุณลาเชเลยตั้งแต่วันแรกที่มาดูที่ตรงนี้ผมบอกว่าตรงนี้ต้องเอาไปที่เป็นศูนย์เรียนศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ดึงคนกลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงเราเนี่ยใครไม่สนใจไม่เป็นไรเราไม่ต้องการคนเยอะแต่เราต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเรามาเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวคนที่อยู่กลุ่มรอบๆเนี่ยพอเห็นเราประสบความสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้ามาเองแล้วเราใช้กฎกติกากลุ่มเป็นตัวกำหนดเป็นตัวควบคุมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเดินแล้วเราไม่มีวินัยเราไม่ซื่อสัตย์เราไม่มุ่งมั่นที่จะทำจริงๆแล้วไปไม่รอดเพราะทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีเงินเดือนถูกป่ะเราทำด้วยใจอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเงินเดือนแล้วทำด้วยใจในวันนึงพอคนนู้นว่าคนนี้ว่าเราบอกไม่เอาแล้วเราท้อแล้วกลุ่มก็เดินไปไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยเราขอทุกคนมาเนี่ยดีใจมากเพราะว่าผมบั้นปลายของชีวิตก็ได้กลับมาทดแทนบุญคุณแผ่นดินในจังหวัดราชบุรีจังหวัดที่ตัวเองเกิดวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเรามาแล้วผมก็จะสัญญาว่าจะจัดที่เนี่ยแล้วก็เอาองค์ความรู้อย่างเนี้ยมาเป็นช่วงหรือถ้าพวกเราเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยบอกมาเลยถ้าเกิดผมมีโอกาสได้นำเอานักวิชาการหรือแบบนักปฏิบัติการส่วนใหญ่ผมชอบเอานักปฏิบัติการมาคุยกันเห็นไหมวันนี้ผมดีใจที่อาจารย์มั่นกับอาจารย์กล้าพันมาเพราะว่าผมรู้มานานแล้วว่าจริงๆผมก็เพิ่งรู้นะหลายๆอย่างที่ผมฟังก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่ไหมลุงก็เพิ่งรู้ใช่ไหมเราต้องยอมรับบางอย่างที่แกรู้แกทำมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยโอกาสอันนี้อย่าคิดว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เกี่ยวฉันก็ทำอย่างที่เดิมเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วผลผลิตมันออกมาไม่ดีเราไปโทษทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวเราหมดไม่เคยโทษตัวเองเลยนี่คือข้อสำคัญวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วเป็นเวลาที่ท่านผู้ว่าให้ความสำคัญด้วยก็ได้โอกาสที่ว่าโอ้โหต่างคนต่างมาอันเนี้ยผมก็บอกกับพี่ปุ๊กบอกคุณราเชนว่าอย่างเงี้ยเราต้องจัดเป็นช่วงแล้วก็บอกกับทาง TPI ว่าต้องรบกวนทาง TPI ว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาเนี่ยเราขอเป็นราคาพิเศษยันถ้าเกิดใครอยากได้ปุ๋ยอยากได้อะไรต่างๆได้ลงรายชื่อว่าคุณราเชนแล้วเราเนี่ยคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดลงมาแล้วสั่งในนามของประชารัฐหรือว่าวิสาหกิจชุมชนที่นี่เราจะให้ราคาพิเศษเป็นโปรโมชั่นให้กับที่นี่ใช่ไหมเพื่อที่จะให้พวกเราเอาไปใช้อย่างถูกวิธีนะไม่ใช่ใช้อย่างที่คนอื่นเขาใช้กันเราอาจจะไม่มีเซลล์คนอื่นมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสงสัยหรืออยากรู้มีอยากได้ความรู้อะไรต่างๆเนี้ยเราจะจัดอย่างเนี้ยมากี่คนก็ได้ที่แรกเนี่ยผมคิดว่ามาสัก30คนผมคุยกันว่าเอาสัก30คนเอาคนอยากรู้จริงๆอยากได้องค์ความรู้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มาขายปุ๋ยขายอะไรหรอกจริงๆอ่ะอยากจะมาคุยเรื่องของความรู้ที่ทุกคนเนี่ยมองข้ามเพราะผมก็ไปออกรายการกับอาจารย์ปุ๊อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าห่วงเกษตรกรเราไอเราเองไม่ได้ทำแต่เราห่วงว่าเกษตรกรเนี่ยทำแบบผิดคล้ายๆผิดทางไปตลอดเลยแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เป็นหนี้เป็นสินเราก็มาบอกว่าเอ้ยคุณราเชนคุณทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทุกวันนี้คุณราเชนลืมตาปากได้เราบอกว่าสิ่งที่สำคัญคุณต้องจูงคนที่อยู่ข้างหลังที่เดินไม่ถูกทางเนี่ยเดินให้ถูกทางให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพให้ได้ดังวันนี้เนี่ยรบกวนเวลาทุกท่านก็รู้สึกเกรงใจเพราะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวผมไม่ได้ทานข้าวเช้าเหมือนกันพี่ปุ๊กก็ไม่ได้ทานตาคนตาออกมาแต่เช้าวันนี้เนี่ยประโยชน์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ขอให้กุศลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยตกกับผู้ที่เป็นแนวทางที่เรายึดถือเดินกันมาตลอดแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยขอให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพเกษตรกรด้วยครับสวัสดีครับ